ไปพี่น้องผมไปลุยกันไปลุยกันเลยไม้เก่ากองเขากองเก่าแล้วก็กองใหม่แล้วก็หน้าพี่เตี้ยมานบ่มานไปว่ากันคันบ่ได้รู้ก็หาสั้นโว้กบคันบ่ได้กบก็หาสั้นโว้ป่าพี่น้องผมคันบ่ได้จักย่างก็หาเก็บเฮ็ดพี่น้องผมตามสูตรของบ่าวนี่เนาะครับเนาะต้องมีแนวใดพี่น้องลุยมานบ่มานอยู่ที่ดวงน้ําครับอยู่ที่หนูน้ํามีบ่เหลืออีกบ่เขากองเขาบ่เนาะครับเนาะไปที่นี่ประมาณ 4:00 4:00 กว่าๆแล้วเด้เอาบอกตรงๆแบบบ่ตัวบ่ามีสิมายิงหนูตอนสอดแจงเบิ่งเรียนง่ายเดียวเรียนง่ายๆเบิ่งว่าบ่ามีสิสามารถสั่นโว้ได้บ่เนาะครับเนาะตื่นเต้นเหล่าใจเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องไม้เก่าๆเดี๋ยวบ่ามีพิสูจน์ให้เบิ่งว่ามันมีโตบ่สั้นพูดแล้วเสียงสิบ่มีเด้อครับเด้อต่อไปสิงดใส่เสียงพี่น้องผมกองเขาแตกกองนึงแสดงว่ายังมีหนูตาบ่ท่วมมั่นพี่น้องมันเข้ากองเขาอยู่กองนึงเดี๋ยวเอาไปอ้อยไว้แต่ว่าในที่นี้ต้องเข้าไปหมายใหม่ก่อน นี่แหละครับดวงเฮาบ่ท่วมมั่นมันบ่ท่วมเฮาก็เลยบ่สมพงษ์ได้สั่นโว้กันนี่ผู้ใดว่ามหาสั่นโว้หนูเดียนง่ายๆสิบ่ได้สั่นโว้หรือหนูบ่ออกบ่แม่นเด้อครับเด้ออ่ะไปไม้ไหมพี่น้องให้สนใจอยากมาปีนกันเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องได้เด้อครับเด้อพี่เตี้ยเพิ่นให้มาปีนได้เลยนี่ต้นงิ้วน้ำพี่น้องไปขอบอะไรง่ายเนี่ยก็คงใคร
ไปแบบใบไหวพี่น้องเทียฟุกบ้ามีมาอ้อยเขาเนี่ยมือเสาข้าเจ้าตัดหญ้าแปนเอือเตือเลยพี่น้องข้าเจ้าตัดหญ้าแปนเอือเตือเลย นี่เอ้ยหนูที่ใดมันสิมากล้าอยู่พี่น้อง โอ้ยตายโอ้นี่ล่ะมาตีซี่ไม้ถึกทำลายกวางหนึ่งอยู่นี่นั่นหนูบากาเขาเลยพูดนะแปนเบิดเลยพี่น้องนี่พุทธัดแปนเบิดเลยไปหาสั้นโว้หนูกกบักพาวห่อบาทนี่เบิ้งว่าทฤษฎีบ้ามีที่ถูกต้องบ่สิแจ้งละโอ้ตายลุยพี่น้องผมสิมาใส่เบียดอยู่พี่น้องให้ฝนตกก่อนเห็นบ่ห้อยกัดเปล่าเปล่าห้อยกัดเปล่าเปล่าว่ามันกระหลอกกระแตเด้หนูล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสู้ให้เบิ่งชัดๆเดี๋ยวเปล่าหาตัวหนูก่อนหาตัวหนูก่อนนะขึ้นกัดเปล่าเปล่านะเห็นบ่พี่น้องนี่นี่มันกัดเปล่าเปล่าว่ามันกระหลอกกระแตเด้ครับเด้อเพราะว่าประมาณ 4-5 ปีที่แล้วว่ามีเคยมาสั่นโว้แบบนี้ล่ะมันกัดบอกพาวอยู่ง่มง่มตี3ตี4ว่ามีมามากมาสั่นโว้โหลดเนี่ยนี่คือห้อยกัดบอกพาวครับบ่แม่นกระรอกกระแตเพราะว่ากระรอกกระแตอยู่นี่บ่มีพี่น้องบ่ว่ามันเป็นไฮหน้าล้อมรอบเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไฮหน้าล้อมรอบเราบ่มีกระรอกกระแตมามีแต่หนูครับล้านเปอร์เซ็นต์เด้อครับเด้อมีแต่หนูนี่หน่วยหนึ่งพี่น้องนี่นี่แหละนี่นี่เป็นยังไงหนูเลยครับเด้อบ่แม่นกระรอกกระแตตะย่างใดพี่น้องเพราะว่าแถวนี้บ่มีป่าเลยครับเด้อบ่าวมีเคยสั่นโบได้มาแล้วเนี่ยขึ้นกินบักพร้าวง่วมๆอยู่จังซี่ล่ะไปไปเขาต่อ เอากวางที่มันไม่กินพี่น้องกวางที่ว่ากินเอาบ่อ้อยโอ้ยเพิ่นทําลายไม้แบบนี้เสียดายเด้หนูน้อย 4-5 ตัวพี่น้องตัวทอหอแขน
สี่ห้าตัวแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เข้ามาคือก็เดี๋ยวมันก็เข้ามาคือเก้าพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันหาเข่ากินคือกันอย่าไปกินมานี่ครับกองนี่ขี้เบิดเดี๋ยวให้เบิ่งกะมือนี่บ่มีมือหน้าก็มาคือเก้าเห็นบ่มุนอุ้ยคุยเลยไผว่าหนูบ่เข้ากองเข่าเบิ่งเอาครับมุนอุ้ยปุ้ยเลยเด้อครับเด้ออ้อยบาดนี่นะสุดท้ายมือบ่ได้ครับมือมันมือบ่มันบ่ามีให้เบิ่งเบิดสิไปเอาแต่มือได้มันก็บ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวางเข่าล้วนๆเอานี่ละเดี๋ยวก็มามีเข่าเป็นหยังมันสิบ่มาจังเป็นเปลี่ยนจังสีเลยนี่เป็นเปลี่ยนจังสีเลยมันย่านกันให้มันหูไปมันต้องหลีอยู่นำมู่นั่นสั้นโว้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมแจ้งมาแล้ววานสิริดึกพี่น้อง